เราเป็นนักแสดงเราก็มองว่าเอ้ยบทเราดีแต่ว่าพอเราได้อ่านมุมมองคนอื่นมันก็แบบมันก็ทำให้แบบกว้างมากขึ้นก็ดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มากับผลงานใหม่นะลูกใช่ครับผมมาแล้วครับมาละเพื่อนไม่สนิทครับผมเทรลเลอร์ก็ออกแล้วตื่นเต้นก็เป็นคนละแนวกับที่เห็นตอนเธอกับฉันเลยสามารถเห็นความแตกต่างได้นะครับผมตอนนั้นมันมีช่วงที่เราเหนื่อยมากๆเพราะเพิ่งถ่ายเธอกับฉันเสร็จแต่พอได้รับบทนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบทที่น่าสนใจมากแล้วก็แต่ก่อนผมเคยบอกว่าอยากเล่นบทคล้ายๆซักซีดกับฉากเกมโกงแล้วก็พอได้เห็นบทนี้ก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือโอกาสของเราแล้วที่จะได้เล่นแบบนั้นครับผมก็เลยต้องเต็มที่เป้จริงๆก็เป็นเด็กลูเซอร์คนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้มีอะไรโดดเด่นน่าสงสารแต่ว่าวันนึงได้รับภารกิจที่ต้องมาทำหนังสั้นซึ่งที่ตอนนั้นเขาก็ทำ